แต่ถ้าไม่รู้จะหันไปทางไหนถึงขนาดจะต้องประกาศขายไตกันแล้วก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่ค่ะมีน้องอายุ12ขวบขายไตนี่จนคนที่เกี่ยวข้องต้องลงมาดูนะคะหลังจากมีการประกาศไปว่าน้องเนี่ยไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนอยากจะช่วยแม่เพื่อใช้หนี้นอกระบบก็เลยประกาศขายไตของตนเองและตัวเองก็ยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็เลี้ยงน้องอายุ3ขวบด้วยโอ้คนที่รู้ข่าวก็ไปแจ้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเลยนำทีมลงไปที่บ้านของน้องเขาไปให้ความช่วยเหลือของกินของใช้ประจำวันกันก่อนแล้วก็มอบเงินให้ช่วยเรื่องภาระค่าใช้จ่ายเอาค่าใช้จ่ายเอาแบบฉุกเฉินไว้ก่อนน้องจะได้ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเด็กอายุ12บางทีไม่รู้จะหันซ้ายหันขวาไปปรึกษาใครก็คิดแบบที่เด็กจะคิดได้แบบนี้อยากจะช่วยแม่อยากจะเลี้ยงน้องนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้มันวิกฤตทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมครอบครัวใครที่แข็งแรงก็รักกันไว้แต่ถ้าไม่รู้จะปรึกษาใครมีคนให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนั่นก็คือสายด่วนของกระทรวงพม.ค่ะ1300นึกอะไรไม่ออกโทรไปก่อนถึงแม้ว่าจะไม่มีคำตอบให้เดี๋ยวนั้นแต่อย่างน้อยได้ระบายสบายใจใช่คิดหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะจะได้ไม่คิดอะไรสั้นๆฝากไว้เลยค่ะ1300คุณสวิทย์โทรได้กันค่ำกลางคืนค่ะคุยคำนั้นบ่าย 3:00 น.